ช่วงนี้ก็คือเพิ่งจะออกพรรษามางดเหล้าเข้าพรรษาแม่พอถึงเวลาปุ๊บมันเหมือนลั่นระฆังเลยนะเป้งแบบอั้นมานานยกที่1เริ่มได้โอเคปรากฏว่าคุณลุงท่านนี้ครับอายุ62ปีที่จังหวัดตากแม่จัดหนักไปหน่อยงานนี้ร้อนถึงคุณตำรวจต้องมาช่วยตรวจสภาพครับมาทำไมครับเนี่ยลุงบ้านอยู่ไหนไปแล้วบ้านอยู่ไหนกลับโม่ครับลุงเฮ้ยมันกลับบ้านเถอะไปมันทำอะไรเนี่ยขึ้นแล้วมือจับไม่ไหวจับไม่ไหวครับผมกลัวจะตกน้ำตกท่าไหมครับระวังตกเนอะยังไงก็เมื่อก่อนมีคนตกน้ำมาแล้วเนี่ยเพิ่งมีคนตกน้ำตายไงเป็นห่วงเขาเป็นกลัวเขาแจ้งกันเนี่ยครับคุณตำรวจสภ.เมืองตากได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกคุณตำรวจรีบมาเร็วเนี่ยมีคนจอดมอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นลมเป็นแล้งหรือสลบยังไงก็ไม่รู้ตำรวจมาถึงปุ๊บสภาพที่เจอคุณผู้ชมเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใช่ไหมขาสองข้างของลุงเบิ้มพาดขึ้นมาบนมอเตอร์ไซค์อย่างสบายใจนี่แหละแล้วก็ตัวของลุงเบิ้มพอเห็นไฟเนี่ยแวบๆของตำรวจมาปุ๊บลุงรายงานตัวเลยนะลุงบอกว่าอ๋อกับผมไปดื่มเหล้ากับเพื่อนๆมาครับฉลองออกพรรษาเพราะว่าเพื่อนผมบางคนเนี่ยคือเข้าพรรษาไงเล่ามานานตั้ง3เดือนพอครบกำหนดปั๊บเหมือนที่พี่โจบอกลั่นระฆังเลยใช่ไหมยกแรกเริ่มก็เลยจัดหนักไปหน่อยแล้วลุงเบิ้มบอกว่าโอ้โหผมก็จัดหนักไอ้คุณตำรวจกลัวจะกลับบ้านไม่ไหวแล้วเขาบอกไงนโยบายอะไรนะเมาไหมครับถูกต้องลุงก็ยึดเต็มที่เมาไม่ขับงั้นจอดรถนอนมันข้างทางนี่แหละค่ะเอากลายเป็นว่านอนข้างทางก็ได้อะคุณตำรวจเองก็เป็นที่พึ่งของประชาชนในยามยากว่าแล้วไหนๆก็มาทั้งทีนะงานนี้เห็นไหมครับนี่พาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วพาไปส่งถึงบ้านครับค่ะใครจะไปยกมือขึ้นโยโยสวัสดีๆตำรวจล้มน่ะแมวภารกิจหลังออกพรรษาส่งคนเมากลับบ้านมาแล้วคันดีลงครับเนี่ยส่งถึงบ้านแล้วอีกนิดนึงส่งถึงเตียงชอบนะหลับฝันดีนะลุงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมารู้เรื่องคือคุณตำรวจก็น่ารักพลเมืองดีก็ดีนะที่แจ้งขอแสมน่าจะตื่นแล้วตื่นมาดูข่าวช่อง25เห็นภาพตัวเองแล้วนะลุงนะรู้นะเมื่อคืนกลับบ้านได้ยังไงนะครับ